เป็นเรื่องกับเราสองคนเช่นเคยครับเคนโดเกรียงไกรมาศพจนสุนทรกุมารพรวรกุลนะคะวันนี้ยังคงกดเลิฟกดไลค์กดแชร์กดหัวใจรัวรัวรวมถึงจะกดเป็นของขวัญให้เราก็ได้ยังต่อเนื่องจากเทศกาลคริสต์มาสอยู่ฉันยังล้นลาอยู่เลยอ่ะนี่สายศิลป์อะไรเยอะแยะเต็มไปหมดสายศิลป์อะไรเราแม้มวลสงเจ้าหน่อยเดียวอันนี้สายรุ้งสายรุ้งสายรุ้งผมว่าสายศิลป์ขูดดีๆนะฮะฉันจะบอกว่าอันนี้เนี่ยอยู่มาหลายปีดีดักอายุเท่ากับสถานีฉันเลยค่ะแต่เก็บไว้อย่างดีใช้ทุกปีนะฮะแฟนๆที่เป็นแฟนประจำอาจจะจำได้บ้างว่าปีที่แล้วมันก็อยู่ตรงนี้แหละสมัยก่อนเศรษฐกิจมันดีไงเวลาจะทำเนี่ยเส้นมันจะหนาเดี๋ยวนี้เศรษฐกิจไม่ดีมันจะทำต้อยตีวิทย์อย่างนี้เห็นนะนี่คุณวัดหาไม่ได้แล้วนะแบบนี้คุณวัดเศรษฐกิจประเทศด้วยการเอาสายรุ้งมาวัดการทำงานของรัฐบาลเลยเหรอจริงคุณวิหารสิเดี๋ยวนี้มันมีที่ไหนละสายใหญ่สายหนาเท่าสายก๋วยเตี๋ยวเงี้ยไม่มีนี่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 เห็นไหมเห็นไหมนี่รุ่นนี้หาซื้อไม่ได้แล้วส่วนอันนี้พวกรุ่นใหม่ๆรุ่นใหม่ๆนะเทียบเห็นปะสะบัดแป๊บเดียวก็ขาดคุณดูเส้นคุณดูเส้นนะโอ้ยมันต่างกันตายแล้วเศรษฐกิจบ้านเมือง ปีหน้าเนี่ยจะไม่มาเป็นแบบว่าเหลือแต่แกนกลางเส้นไม่ต้องมีแล้วพันเอาพันเอาหลุดไปตามภาวะเศรษฐกิจมาเขาบอกปีหน้าอะไรก็จะดีขึ้นตั้งสตินะปีหน้าเนี่ยนะครับเราจะนับถอยหลังไปพร้อมกันวันนี้26แล้วเนาะ26 27 28 29 30 31 6วันเท่านั้นจะก้าวเข้าสู่2561ปีใหม่คุณสาธุอะไรไว้หรือยังขออะไรไว้หรือยังยังเลยยังไม่ได้ขอเลยกะว่าใกล้ๆก่อนคือขอตอนนี้ระดมขอไปล่วงหน้าเนี่ยเดี๋ยวท่านฟังไม่รู้เรื่อง กะว่าสักเที่ยงคืนอะไรเงี้ยไม่หรอกท่านฟังไม่รู้เรื่องอยู่แล้วคนขอพร้อมกันหลายล้านคนทั่วประเทศไทยแล้วบางคนนี่ก็ไปขอเทพเจ้าซึ่งอยู่ต่างประเทศถ้าจะฟังภาษาไทยยากไหมเทพทันใจอยู่พม่าอย่างเงี้ยคนชอบบินไปแบบเยอะแยะมากมายส่งมาสี่ส่งแล้วไปขอภาษาไทยอย่างเงี้ยท่านจะรู้เรื่องไหมเกรียงไกรมาศพุทธสุนทรชื่อจริงเหรอเกรียงไกรมาศคุณไม่รู้หรอภาษาเทพเป็นภาษากลางเอาหรอเป็นภาษากลางของโลกคุณลองพูดสี่สักสามคำไอ้ที่เขาแบบบ๊อบอย่างเงี้ยหรอเมื่อวานนี้ก็พูดถึงเรื่องนี้เขามีสมาคมองค์ลงองค์เทพอะไรก็ไม่รู้เออผมว่าช่วงนี้เนี่ยช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนี่ยนะฮะสถานพวกแบบว่าองค์ลงพวกเนี้ยก็จะเปิดทำการแบบมีผู้คนไปเยอะแยะมากมายเพราะว่าคนเราอยากไปขอไปขอแล้วก็ไม่ทำขอก่อนไงขอให้หนุนขอให้นี่ขอให้ชีวิตดีขอให้มีความสุขขอให้ได้เงินได้ทองแต่ก็ไม่เคยทำชีวิตตัวเองให้มันดีเลยต้องลงมือทำนะคะไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ต้องลงมือทำเหมือนเราเนี่ย4เดือนแล้วเนาะ4เดือนที่ลงมือทำตลอดท้องเหรอฮะเป็นเรื่องตลอดเลยไม่ใช่ท้องใช่ไหมไม่ใช่ท้องอ้วนขึ้นมาทักอีสิหมายความว่าท้อง4เดือนแล้วรายการเราเนี่ยคือถ้าเป็นเด็กเนี่ยก็เริ่มก่อร่างสร้างตัวในมดลูกแม่ละก็มีแขนมีขามีหัวมีหูมีหมดแล้วหัวใจเต้นบุบ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 แล้วครบแล้วใช่ไหมใช่ครบแล้วจะเป็นตัวกระติกหนึ่งตัวกระต้อยหนึ่งถ้าไม่อยากได้ล่ะฮะถ้าไม่อยากได้ก็ดึงมันออกมาออกมันเป็นเรื่องผิดกฎหมายคุณหมอที่ไหนจะทำให้กฎหมายมันแรงเดี๋ยวนี้หมอไม่ทำหรอกทำเอง ทำเองก็ได้บางคนก็เอาไม้จิ้มฟันแทงเหงือกยังเสือกเอามาแทงจิ๋มตัวเองเงี้ยอันนี้ขออภัยที่ต้องใช้ทำนี้เพราะว่าจาพิชิตเคยมาคุยให้เราฟังสมัยแกเป็นหมอใหม่ๆยังไปตามต่างจังหวัดใช่ไหมแล้วก็มีคนเนี่ยติดเชื้อจากการทำแท้งมาเนี่ยแกถามว่าทำยังไงทำไมติดเชื้อนู่นนี่นั่นเอาไม้ลูกชิ้นอะเคี่ยวเข้าไปในช่องคลอดเออให้มันอักเสบไงอักเสบแล้วก็เข้าใจว่าเด็กจะหลุดออกมานี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งในช่วงแรกๆที่บอกว่ารายการเป็นเรื่องเริ่มเป็นที่รู้จักนะคะในโลกโซเชียลรายการเป็นเรื่องเริ่มมีแฟนเพจมีลูกเพจรายการเป็นเรื่องเริ่มที่จะเป็นที่รู้จักถูกชมและถูกด่าไปในขณะเดียวกันก็มี3เพจดังแชร์พร้อมกันเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมอแหลปแพนด้านะครับแล้วก็ยังมีจ่าพิชิตนะฮะดราม่าแอดดิกแมมโมดำก็แชร์เรื่องนี้ไปพร้อมๆกันโดยไม่ได้นัดหมายก็เลยทำให้รายการของเราเนี่ยที่เพิ่งเริ่มเกิดใหม่วันนั้นวันที่3เองตอนแรกคุยกันว่าเฮ้ยเราจะแรงแต่อาทิตย์แรกไหมทุกคนก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันหมดเลยแรงทำไปเลยใครมันจะดูวะมีสิมีคนดูเราก็เอาโทรศัพท์ขึ้นมาเนาะวันนั้นยังจำได้เลยครั้งแรกที่ผมกับคุณกมลพรเนี่ยนะฮะเปิดตัวเป็นผัวเป็นเมียในเทปแรกครั้งแรกเลยเล่นเนียนมากแบบว่าผัวโทรไปหาคนที่เขาขายยาทำแท้งเพราะว่าเมียเนี่ยท้องเมียผู้บอบบางเออไม่กล้าทำแท้งกลัวคุยไปคุยมามันจะส่งรีวิวให้ดูด้วยน่าตกใจมากนะฮะมีคนสั่งซื้อทุกวันเราจำได้เลยว่าเราถามว่าพี่เนี่ยถ้าน่าเชื่อถือหรือเปล่า
ตอบกลับมาเลยน้องส่งของทุกวันรีวิวแน่นวันนั้นอีภรรยาคุณเมียก็นี่ท้องต้อง6เดือนเขาบอกออกยังไงก็หลุดยังไงก็หลุดวันนั้นตกเราตกใจมากนะตกใจสิเผื่อบรรดาแฟนๆรายการที่เป็นกลุ่มแฟนใหม่แล้วเรามีกลุ่มแฟนใหม่เยอะเลยก็จะพาไปย้อนดูสักหน่อยช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบจะพาไปดูงานเก่าๆรีวิวผลงานของเราบ้างใช่คือ3วันนี้เนี่ยนะฮะก็จะเป็นการนำตอนเด็ดๆนะครับมาให้ดูกันอีกรอบนึงเป็นการยืนยันว่ารายการเป็นเรื่องของเรานั้นไม่ธรรมดาครับทำมาแล้วเป็นร้อยๆเรื่องและหลายเรื่องก็สร้างแรงกระเพื่อมให้กับสังคมไทยเฉกเช่นเรื่องนี้เรื่องแรกที่จุดพลุให้กับรายการของเรานะครับเรื่องนี้นะฮะชื่อตอนว่าซื้อยาทำแท้งเถื่อนกลางรายการมีแต่คนอึ้งไปดูไหมไปดูสิไปดูค่ะผมจะบอกว่าแฟนผมอะท้อง6เดือนคือแบบฉันต้องทำเสียงใสๆแบบวัยรุ่นใช่ไหมวัยรุ่นวัยรุ่นหน่อยนะค่ะโอเคนะพร้อมหรือยังคุณผู้ชมพร้อมไหมพร้อมไหมเดี๋ยวจะกดแบบสดๆเลยนะเพราะว่าอย่าไปพึ่งอย่าแชร์ไปเพจนี้นะเดี๋ยวเขารู้ตัวคือเราไม่เอา02โทรนะเราเบอร์มือถือเพราะว่าเพจพวกนี่เสียงตายใช่เพจพวกนี้เวลาเจอ02เนี่ยมันไม่ค่อยรับเหรอลองซื้ออยากรู้มีจริงไหมเนี่ยโอเคนะตืดมือสั่นน่ะมือสั่นไม่ได้เตรียมนะไม่ได้เตรียมเพจอะไรใดๆแต่อย่างใดนะไม่มีคนเตรียมโทรปกติตืด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 เงียบนะทุกคนเงียบนะเมียพร้อมเมียพร้อมนะเปิดเดี๋ยวเปิดสปีกเกอร์โฟนก่อนปึ๊บอุ้ยมือสั่นเป็นแฟนรายการดูอยู่ตัดสายอะรู้ว่าแกโทรไงรู้ว่าคุณโทรไงเอาใหม่อีกรอบนึงทียังมีอีก 3-4 เพจไม่ต้องกลัวมันต้องมีสักเพจมันต้องมีสักเพจแหละที่รับสายอ๋อเขาส่งข้อความกลับมาไม่สะดวกรับสายให้ติดต่อทางไลน์เขาไม่อยากคุยดิงั้นก็ผ่านเนาะเขาคงแบบเขาคงระมัดระวังตัวเองเนาะใช่ใช่เฮ้ยแล้วติดต่อทางไลน์ลองไหมล่ะเหรอเอาทางไลน์เลยเหรอเออทางไลน์แล้วก็เอาหน้าจอดูลองดิพอเขาติดต่อเรากลับมาลองไลน์กลับไปดิเอาเพจนี้ไว้ก่อนไหมเออเอาแบบด่วนเนี่ยเอาเกณฑ์ไลน์กับเดี๋ยวเอาเพจนึงก่อนที่มันเป็นเบอร์เพจนี้เอาไว้ก่อนเดี๋ยวเราเอาไว้ไลน์เดี๋ยวเราไว้ไลน์เขาสะดวกติดต่อไลน์เพจนี้โทรเฮ้ยเขาเซฟมากนะเนี้ยเอออะไรวะเมียไม่ได้ทำแท้งสักทีตึ๊ดแยกกันไว้เรื่องศีลธรรมนะนี่เราต้องการรู้ว่ามีจริงเปล่าใช่ติดแล้วฮัลโหลสวัสดีครับครับผมพอดีจะโทรมาปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับแฟนผมท้องอะครับครับอายุครรภ์เท่าไหร่ครับคือตอนแรกผมคิดว่าผมจะเก็บไว้นะครับแต่เผอิญตอนนี้ปล่อยมาจนถึงประมาณเกือบ6เดือนแล้วครับครับมันสามารถไหมครับใช่ครับ5-6เดือนใช้ได้อยู่ครับ5-6เดือนใช้ได้นะครับแต่แล้วเดี๋ยวตัวเองแป๊บนึงคือตัวเองแป๊บนึงดิแล้วอย่างนี้มันอันตรายไหมครับไม่ครับก็พยายามทำวิธีใช้ทำให้ถูกต้องนะฮะคนก็จะได้ผลแล้วก็ปลอดภัยครับปรึกษาผมไม่ต่อเวลานะฮะอันนี้เป็นยากินหรือว่ายังไงครับมีอยู่2แบบให้เลือกครับอันที่มันปลอดภัยผมกลัวได้ยินข่าวแบบตกเลือดอะไรแบบนี้ก็กลัวครับมันก็มีครับถ้าเราทำผิดวิธีครับคือแล้วอย่างนี้สะดวกแบบกินดีกว่าหรือเปล่าครับมีอยู่3แบบให้เลือกครับเป็น2แบบผู้ผิดนะฮะแบบที่1กินกับสอดใช้คู่กันครับ 7,200 บาทครับแบบที่2ยาสอดอย่างเดียว 6,000 บาทครับมันต่างไงอะคะพี่ประสิทธิภาพครับถ้าทํา2อย่างก็คือแบบ6เดือนก็แบบหลุดแน่แล้วหนูจะไม่เป็นไรใช่ป่ะปลอดภัยครับคือผมก็ไม่เคยนะครับมีคนเคยใช้เยอะอยู่ใช่มั้ยครับพี่ก็ส่งของทุกวันนะครับส่งของแล้วคือแฟนผมอายุไม่ได้เยอะมากแต่พี่ก็คือเพิ่งประมาณ19ครับครับแล้วมันอันตรายไหมครับไม่ครับ
ไม่ใช่ไหมครับก็คือส่งของแล้ววิธีการใช้อะไรอย่างนี้ก็มีบอกใช่ไหมครับครับมีครับคือหนูเคยอ่านรีวิวแล้วเขาบอกมันจะปวดท้องหลายวันกว่าจะไปอ่ะพี่แล้วยังไงอ่ะถ้าอย่างนี้ช่วงนั้นมันแล้วแต่คนครับเหรอคือตอนนั้นมันคือแฟนผมเขาก็ท้องใหญ่ไม่กล้าไปมหาลัยแล้วพี่แล้วอย่างนี้ถ้ากินมันต้องหยุดเรียนนานไหมครับเดี๋ยวเหมือนเพื่อนที่มหาลัยเขาจับได้ครับประมาณไม่เกิน2วันครับ 2-3 วัน2-3 วันใช่ไหมครับเท่าไหร่นะพี่ครับพี่กินกับสอด 7,000 บาทครับส่วนเดียว 6,000 ครับแล้วหนูต้องโอนเงินอะไรยังไงแล้วพี่ส่งยาให้หนูจริงเปล่าครับถ้าจะสั่งเดี๋ยวส่งเลขที่บัญชีให้ครับโอนเงินเสร็จแล้วโทรแจ้งกลับมาด้วยนะครับอันนี้เป็นเบอร์ไลน์ไหมพี่เดี๋ยวผมจะได้เมมครับเป็นเบอร์นี้เลยใช่ไหมครับครับอ๋อครับเดี๋ยวยังไงผมปรึกษากับแฟนแป๊บหนึ่งครับพี่ครับครับครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับคือคุณกมลพรครับคือผมไม่ได้อึ้งว่าผมโทรติดนะผมอึ้งว่าส่งทุกวันส่งทุกวันปลอดภัย6เดือนก็หลุดตกใจอ่ะตกใจมากนะแสดงว่าปัญหาการทำแท้งเถื่อนในบ้านเราเนี่ยมันไม่ได้ลดน้อยลงเลยไม่ได้ลดแล้วก็คือตอนที่อันนี้ก็ต้องพูดกับคุณผู้ชมตรงก่อนนะคะเราแยกเรื่องของว่าเราสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนเรื่องการเอาเด็กไว้หรือเอาเด็กออกนะแต่ว่าตอนที่เราคุยกันกับทีมงานเนี่ยคุณเคนโดบอกว่าเฮ้ยลองเข้าไปดูใน Search Engine สิพอบอกว่าทำแท้งปลอดภัยนะทำแท้งถูกกฎหมายนะเรามีที่ปรึกษานะเรากับเคนโดยังตกใจแล้วเอ๊ะเราพลาดอะไรไปหรือเปล่าเราพลาดกฎหมายการทำแท้งถูกกฎหมายหรือเปล่าทำไมพี่ๆเขาถึงให้คำปรึกษาดูแลอะไรกันเบอร์นั้นเอาอย่างนี้นะเราก็เลยมาคุยกันแล้วเราก็เฮ้ยงั้นลองมะลองด้วยกันสดๆมีคนดูเป็นพยานเนี่ยคือเราอะไม่เชื่อแล้วเราก็ไม่โทรก่อนด้วยเราไม่โทรนี่พูดจริงๆเอาเราไปสาบานที่ไหนก็ได้เราไม่โทรเพราะเราไม่เชื่อว่าของเหล่านี้มันมีอยู่แล้วว่ามันเป็นเพจหรือว่าเป็นเว็บไซต์ที่ค้างอยู่ตั้งนานแล้วหลอกอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะที่ค้างอยู่ตั้งนานแล้วเนี่ยนะฮะปรากฏว่ามันไม่ได้แค่เป็นเพจเดียวเมื่อกี้เราโทรไปแล้วถ้าให้โทรอีกเนี่ยผมว่าก็ติดอ่ะมีอีกนะฮะเนี่ยหลายแผ่นมากอันเนี้ยเนี่ยอยากให้ดูเลยนะครับมีคำว่ารีวิวเพียบไอ้คำว่ารีวิวเพียบเนี่ยเนี่ยรีวิวเพียบเนี่ยอันนี้คือเท่ากับว่าคนทำแท้งทุกวันแล้วมานั่งรีวิวหรือว่าใช้ดีใช้แล้วลูกหลุด3วันหลุดแบบที่เขาบอกฮะไม่ปวดท้องปลอดภัยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษามีทั้งยาสอดยากินช่วยคู่ขนานกันไปผู้หญิงเคยแท้งช่วยรีวิวหน่อยเฮ้ยเฮ้ยมีแบบนี้ด้วยอ่ะน่ากลัวมากรับประกันผลติดตามผลการใช้อย่างใกล้ชิดอุ่นใจเหมือนเราอยู่ใกล้ๆจากประสบการณ์ขายเกือบ5ปีมั่นใจได้นี่มันขายครีมหน้าเด้งเหรอน่ากลัวขายมาตั้ง5ปีแล้วอ่ะซึ่งยาเหล่านี้ที่เราไปดูเนี่ยที่เขารีวิวเนี่ยมันชื่อว่ายาไซโตเทคค่ะแล้วยาไซโตเทคเนี่ยปัจจุบันกฎหมายไทยเนี่ยมันเป็นยาควบคุมพิเศษมันชื่อว่าไมโซโพรสตอนนะฮะเป็นยาควบคุมพิเศษโดยจะใช้ในสถานพยาบาลเท่านั้น อย่างไรก็ตามนะครับองค์การอนามัยโลกได้ระบุให้ยาตัวนี้เนี่ยเป็นยาจำเป็นขั้นพื้นฐานที่สถานพยาบาลต้องมีสำรองให้กับผู้ป่วยเป็นกรณีไปสำหรับประเทศไทยจะพบเห็นการจำหน่ายในชื่อว่าไซโตเทคก็คือในเว็บต่างๆเนี่ยใช้ไซโตเทคหมดเลยเนี่ยมันเป็นยาควบคุมเพื่อจะบอกเราว่าประสิทธิภาพของยาเนี่ยมันคืออะไรบ้างแต่พอไปถามเรื่องของทันตไม่ขออภัยทันตแพทย์เภสัชกรที่เกี่ยวข้องเนี่ยบอกเอาไว้ว่าสำหรับตัวของไซโตเทคหรือว่าชื่อทางยาเนี่ยที่ชื่อว่าไมโซพลาสตอนเนี่ยมันเป็นยาในกลุ่มที่อยู่กลุ่มโพสตาแกลนดินอีนะคะเกี่ยวข้องกับอะไรเกี่ยวข้องกับการขยายของหลอดเลือดและระบบประสาทอัตโนมัติถูกเอามาไว้ทำอะไรรักษาป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารภาวะตกเลือดหลังคลอดอันนี้ช่วยได้หรือช่วยการเร่งการคลอดก็ได้เหมือนกันแล้วก็ผลข้างเคียงเนี่ยก็จะมีทั้งท้องเสียปวดในช่องท้องผมว่า
ไอ้มันใช้ผลข้างเคียงด้วยแล้วก็มันเนี่ยมีฤทธิ์ของการเร่งการคลอดนะฮะค่ะซึ่งเรื่องนี้เดี๋ยวคงต้องมาเนี่ยเห็นไหมเขามีรีวิวกันแล้วมีอยู่อันหนึ่งที่เราไปดูนะแล้วมีคลิปรีวิววิธีใช้แกลองฟังเสียงไหมปล่อยเสียงได้ไหมได้มาปล่อยเสียงหน่อยสวัสดีค่ะนี่คือเว็บไซต์ไซโตแทง .com นะคะสำหรับใครที่มีปัญหาตั้งครรภ์ในวัยเรียนตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์นะคะค่ะเรายินดีให้คำแนะนำค่ะแม่ค้าชื่อเมย์นะคะขอแนะนำตัวก่อนทีนี้คือจะมาอธิบายตัวยาแล้วก็วิธีใช้แบบคร่าวๆนะคะค่ะอันนี้คือตัวไซโตเทคนะคะไซโตเทคค่ะไมโซโพรโซลหรือว่ายาสอดนะคะอันนี้ทำได้2วิธีจะมีทั้งของอเมริกาแล้วก็ของจีนค่ะอันนี้คืออายุ486นะคะตัวนี้เป็นยากินค่ะอายุ486นี่ใช้กินนะคะขั้นตอนก็คือต้องใช้ตัวอายุ486ก่อนต้องกินตัวนี้ก่อนนะคะล่วงหน้าประมาณ30ถึงบอกวิธีการจนมากจนเกินไปหยุดให้ดูแค่นี้พอมีคนบอกว่าคุณปานบอกว่าถามจริงเรื่องแบบนี้ตำรวจไม่รู้หรอสังคมบ้านเรามันเสื่อมขนาดนี้หรอครับ GP บอกว่าน่าตกใจมากครับเรื่องแบบนี้มันมีจริงๆหรอโอ้บางคนไม่รู้จริงนะคุณพิมพ์บอกว่าไลค์แล้วแชร์แล้วเฮ้ยมันมีจริงหรอครับคุณเอกลักษณ์บอกน่ากลัวมากๆเลยครับผมเองไม่อยากเชื่อคุณพี่อารมณ์บอกว่าเกาะพะงันดูแล้วตกใจคุณสุชีลาบอกว่าสังคมแย่มากเลยต้องปราบใช้อะไรถึงจะปราบได้ครับอันนี้คือคำถามต่อไปล่ะกฎหมายอะไรอ่ะกฎหมายตรงไหนอ่ะมันก็ต้องเป็นกฎหมายที่ดูแลเรื่องนี้สิใน Facebook ใช่ไหมการค้าออนไลน์หน่วยงานที่ดูแลคอมพิวเตอร์ปอทออะไรจะมาทุบโต๊ะทำไมปอทเป็นความหวังของประเทศไทย 4.0 นะเพราะว่าทุกอย่างตอนนี้เนี่ยมันลงไปในอินเทอร์เน็ตหมดเลยคดีต่างๆก็อยู่ในอินเทอร์เน็ตกี่โมงละทำไมกี่โมงใครดูในกากี่โมงละ3ทุ่มยังยังไม่3ทุ่มเลยอ๋อยังไม่3ทุ่มหรอเดี๋ยว3ทุ่มเมื่อหลับแล้วหรอไม่ว่างรู้ได้ไงโอ้ยโอ้ยทำไมคุณโทรไปหาทางปอทเราก็ไม่อยากให้สัมภาษณ์หรอคือวันนี้มันมีอีกคดีนึงซึ่งเดี๋ยวรวบเลยแล้วกันมีคดีนึงคือย่าหลานย่าหลานอายุ13แล้วกองสลากหอบหลักฐานไปให้ปอทใช่ไหมแล้วเราก็รู้ว่าปอทเนี่ยเป็นหน่วยงานที่เขาทำงานหนักมากเจ้าหน้าที่น้อยไอเราหรือก็เดี๋ยวขออนุญาตโทรไปละกันค่ะเพื่อที่จะสอบถามยังไม่ได้บอกประเด็นฉันยังไม่ได้พูดอะไรสักคำนี้ฟ้องเลยนะไม่ได้พูดสวัสดีค่ะเสียงนี้นะเสียงสองซึ่งนานๆทีจะทำสวัสดีค่ะกมลพรนะคะจากรายการเป็นเรื่องSTV ผู้จัดการ News 1ค่ะท่านผู้การคะคือผมไม่ว่างเดี๋ยวนะคะคือผมจะประชุมหมดเลยเดี๋ยวค่ะท่านยังไม่ได้ทราบประเด็นเลยนะคะแล้วก็ยังไม่ได้บอกเวลานัดหมายเลยคุณกมลพรคุณจะไปว่าท่านแบบไม่รับสายคุณไม่อยากจะคุยกับเราก็ไม่ได้เพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยคดีที่ค้างอยู่ในปอทเนี่ยมันเป็นหมื่นคดีคุณคิดว่าท่านจะมานั่งตอบคำถามนักข่าวทุกคนได้ยังไงคุณก็ต้องเห็นใจท่านบ้างคุณก็อย่าเยอะแหมก็นิดนึงไหมฮะก็เลิกงานแล้วเลิกประชุมอ่ะเราก็ยังไม่ได้บอกอะไรเลยก็บอกเราก็ได้ว่าแบบเดี๋ยวผมให้แบบโฆษกหรืออะไรก็ได้ไม่ท่านไม่ได้พูดอย่างนี้ท่านบอกเราว่าท่านคะสามทุ่มท่านยังประชุมอยู่หรอคะกำลังจะเห็นใจเลยนะนางกำลังแบบปีกมาละปีกปกติมีข่าวปีกมาละอุ้ยปอทองคุณเจ้าหน้าที่น้อยเห็นใจมากสามทุ่มยังต้องประชุมอ๋อขอโทษครับพอดีว่าสามทุ่มผมไม่ได้ประชุมแล้วอุ้ยพอดีเลยค่ะรายการเขาสามทุ่มสามทุ่มเนี่ยคุณไม่คิดจะให้ผมพักบ้างเลยเหรอมันก็จริงของท่านหรือเปล่าฮะคุณกมลพรคดีที่เกี่ยวกับข้องกับปอททุกวันนี้เนี่ยมันมีเยอะมากจริงๆเจ้าหน้าที่ก็ไม่พอเจ้าหน้าที่เนี่ยมีหลัก10นะไม่ใช่หลักร้อยที่ดูแลเรื่องนี้แต่คดีเนี่ยเป็นหลักหมื่นคุณก็จะไปจิกหัวใช้ท่านได้ยังไงเล่าไม่จิกก็จะขอความเห็นถ้ามันมีแบบนี้จะให้เรายังไงให้มโนขึ้นมาหรอว่าจะต้องแก้ไขปัญหายังไงแล้วแต่ดิฉันก็เข้าใจอันนี้ดิฉันก็เข้าใจนะเอาปีกนางฟ้ามาใหม่เอาเขาหลบไปเอาปีกใหม่ปุ๊บดิฉันก็เข้าใจคือร่างกายคนเราเนี่ยนะพอตอนที่ดิฉันเนี่ยต้องดูแลสุขภาพใช่ไหมเขาก็บอกว่าเราต้องนอน3ทุ่มแล้วก็ตื่นซะให้พ้นตี3โกรทฮอร์โมนเราก็จะทำงานพอโกรทฮอร์โมนเราทำงานเนี่ยนะคะสมองเราก็จะวิ่งปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันก็จะเหมาะกับการทำงานประเทศไทย 4.0 ไงถ้าดึกกว่านั้นมันก็คงไม่โอเคนะเพราะว่าต้องใช้พลังงานในวันต่อมาเยอะเข้าใจแบบนี้ก็ดีแล้วเขาไม่คุยกับเราไม่เป็นไรเพราะว่ามีคนอยากคุยกับเราอีกเยอะคนที่เขารู้ในเรื่องของตัวบทกฎหมายพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์เนี่ย
ไม่จำเป็นจะต้องเป็นเจ้าหน้าที่มาคุยกับเราก็ได้ดีจังเลยอ่ะคุณสามีปลอบใจอ่ะดีใจจังเลยอ่ะไม่งั้นวันนี้นอนไม่หลับเลยเนี่ยไม่รู้จะพึ่งใครว่าจะไปฟ้องท่านศรีวราซะหน่อยคุณกมลพรครับเมื่อคืนท่านศรีวราอยู่ต้องตีสองตีสามกว่าจะจับกว่าจะกลับผู้ร้ายได้เราก็นึกว่าโอ้มีตำรวจต้องนอนสามทุ่มงี้ครับอย่าเรียกผมว่าสามีอีกได้ไหมครับให้มันจบแค่บทบาทก็พอแล้วครับพวกผมขนลุกฉันเล่นนานแล้ว